โอ้มีความเสี่ยวทุกคนคลิปนี้นะคะบีจะพาทุกคนมาเล่นสโนว์บอร์ดเนาะแล้วก็เป็นการขึ้นกระเช้าลิฟต์ครั้งแรกของบีเลยนะไม่เคยขึ้นมาก่อนทุกคนไม่รู้อะไรยังไงก็คือแบบว่าเนาะต้องลองทุกคนต้องลองนะคะไม่ธรรมดานะดูค่ะถืออินสตา360จ้าคาเมรานะคะก็คืออยากจะถ่ายให้ทุกคนดูอันนี้จากทางเขาลงไปนะคะก็จะมีความชันพอสมควรเลยตอนนี้นะคะบีมาเล่นอยู่ที่ทางเหนือของฟินแลนด์ทุกคนก็คือโรวาเนียมินะคะก็จะอยู่ในเหนือหน่อยเนาะนี่นะคะถามว่ายากหรือเปล่าต้องตอบว่าจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ยากทุกคนแต่คือเราต้องฝึกเยอะๆนะคะแต่ว่าบีไม่ได้ฝึกเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่บีจะหันมาเล่นไอ้สโนว์บอร์ดตัวเนี้ยบีก็เล่นเป็นสกีใช่ไหมดาวฮิลสกีนะคะก็เลยสนใจสโนว์บอร์ดก็เลยหัดเล่นพอหัดเล่นปุ๊บรู้ว่าต้องยืนยังไงรู้ต้องว่าแบบลื่นไหลลงมายังไงอะไรเงี้ยทุกคนอ้าวหมดวินเทอร์พอดี เก็บเข้ากล่องจ้ะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของปีนะคะที่ได้จับสโนว์บอร์ดมาทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้บีดูใน YouTube เยอะมากๆเลยทุกคนว่าเราควรจะเอาน้ำหนักไปทางเท้าไหนแล้วก็เบรกยังไงแล้วก็เล่นตัว S หรือว่า360เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือดูเยอะมากแต่ถึงจะดูเยอะยังไงทุกคนมันก็ไม่เหมือนกับที่เราไปลองเองอะเนาะคือมันต้องลงสนามเองอะทุกคนถึงเราจะรู้เนาะว่ามันยากง่ายแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะมารอบนี้คือบอกว่าล้ม 2-3 รอบค่ะนี่เนาะบีต้องใช้โอ้นี่ไงล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วแต่คือแบบว่าไม่ได้แบบว่าล้มหนักๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ค่อยๆไปนะคะถ้าสมมติว่ารอบไหนที่บีรู้สึกมั่นใจเงี้ยก็คือแบบจะไปเร็วแต่ว่ารอบๆแบบนั้นอ่ะจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถือกล้องเนาะนี่นะคะดีหน่อยที่คนไม่เยอะทุกคนตอนที่นี่นะคะตอนเช้าที่ไปแต่ว่าช่วงบ่าย2บ่าย3มาอย่างเงี้ยก็คนก็เริ่มเยอะเนาะนี่อันนี้คือเล่น100 360นะทุกคน360องศานะคะก็คือแบบหมุนนี่เป็นไงล่ะไม่รอดทุกคนคือใจมันรักอะไรยังไงก็ได้เอาจริงค่ะเพราะชอบเล่นไงทุกคนเพราะว่าบีตั้งปณิธานไว้ว่าอะไรที่มันเป็นความชอบของตัวเองแล้วอยากลองอะไรเงี้ยคือเราต้องได้ลองนะคะเพราะว่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าแก่ตัวไปเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่ามันน่าเล่นหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันเจ็บตัวแค่ไหน ที่สำคัญอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ได้ลองแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะก็ได้ผู้สนับสนุนหลักจากพิติกด้วยนะคะ ที่พาไปเนาะพาไปเที่ยวนะคะพาไปเล่นอะไรเงี้ยโอเคก็เนี่ยค่ะทั้งหนีตั้งแต่เขาลงมาบีก็ลงมา2รอบเนาะน่าจะ2รอบไหมที่ลงไปนะคะคือต้องหัดอีกเยอะทุกคนคือต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าถ้าจะไปแบบปุบปับแบบเขาเงี้ยไม่รอดค่ะหัวอาจจะน็อกได้นี่เลยในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยนะคะนี่มันมีความกระดึบกระดึบอยู่หน่อยดีหน่อยที่ว่าไอ้ตรงเขาลูกนี้นะคะคือมันไม่ได้ชันแบบชันมากๆเหมือนกับแถวบ้านบีก็คือมันเล่นแบบยาวๆได้เลยก็มีความชันแต่คือมันไม่ได้ชันมากแบบขนาดนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเวลาที่บีมาเล่นแบบเนี้ยต้องดูทางลาดเขาเป็นหลักแล้วก็ดูที่หิมะนะคะเพราะว่าถ้าหิมะที่มันแบบว่าร่วนๆหน่อยอะไรเงี้ยที่เป็นปุยแบบน่าเล่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นแล้วเวลาล้มมันจะได้ไม่แบบว่าเจ็บหนักเนาะถ้าเขาแล้วเป็นน้ำแข็งแบบเนี้ยแบบอากาศที่แบบลบติดลบแบบ10องศาแล้ววันรุ่งขึ้นเหลือ0องศาหิมะละลายอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็วันอีกวันนึงลบ2ลบ3อะไรเงี้ย
คืออันนั้นน่ะเตรียมตัวแบบโอ้รอไปเฝ้าพระอินทร์เลยจ้ามันจะมีความแบบเล่นยากมากเพราะว่าเขามันจะเป็นน้ำแข็งไงทุกคนมันก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็มีความชิลไปนะคะนี่สำหรับมือใหม่หัดเล่นแบบบีก็ถือว่าโอเคเลยนะเอาจริงคือใจรักอย่างเดียวเลยทุกคนไม่ใช่อะไรใจรักอย่างเดียวเวลาบีเลิกงานแล้วก็4โมงเย็นเนาะเขาก็เปิด4โมงเย็นแถวบ้านนะคะ4โมงเย็นถึง2ทุ่มก็ไปเล่นทุกคนแต่ว่าจะไปแบบวันเว้นวันฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โหดูผมสิตอนนี้บีนั่งอยู่ที่ฮิตซีนะคะก็คือเป็นลิฟต์แบบนั่งนะทุกคนลิฟต์แบบนั่งนะคะตอนนี้กำลังเล่นสโนว์บอร์ดอยู่เนาะดูว่าการเล่นสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดที่นี่มีอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะหมวกนะคะแล้วก็แว่นเนาะเพราะว่าเผื่อหิมะลงหนักๆอะไรเงี้ยคือมันจะได้ไม่เข้าตาเราเนาะเวลาเราเล่นลงแล้วก็หิมะที่ติดอยู่ที่ผมโอเคแล้วก็อันนี้คือจำเป็นต้องนะคะเขาอาจจะไม่ให้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีอันนี้สำหรับคุมผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นหมวกของเราเองเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นหมวกที่เช่าเนี่ยทุกคนคือมันต้องมีอันนี้นะคะคุมผมนั่นแหละเพื่อที่ว่าความสะอาดด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แน่นอนชุดนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือนี่เลยถุงมือนะคะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันอุ้ยตอนนี้มือแข็งลบ12องศานะทุกคนตอนนี้คือมือแข็งโทรศัพท์อย่าตกแค่นั้นเองดูค่ะเรียกว่าสูงมากผมแข็งไปแล้วจ้านี่นะอันนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับ2คนนะคะนี่แต่ว่าบีคนเดียวไงนั่งตรงกลางนู่นพี่ติ๊กไปแล้วนู่นอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้คือมันเปิดได้แบบนี้นะแต่ว่าตอนที่เรานั่งอ่ะมันต้องปิดลงนะเพื่อเราบอกว่าลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตรงนี้กั้นให้แต่เดี๋ยวพอใกล้ถึงอ่ะมันก็ต้องเราก็ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไปยกขึ้นฟุบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบข้างบนเห็นไหมเป็นแบบนั้นมันก็จะตั้งอยู่ข้างบนแบบนั้นนั่นแหละก็เดี๋ยวพอไปถึงอ่ะจะมีคนที่บอกว่าคอยหยุดให้เราแล้วก็ให้สัญญาณเขาว่าหยุดให้ฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่หยุดมันก็เคลื่อนช้าๆแบบนี้ทุกคนเราก็สามารถที่จะแบบว่าเนี่ยค่อยๆเคลื่อนออกจากลิฟต์อันนี้ได้เนาะจากกระเช้าอันนี้ได้ก็เนี่ยค่ะตอนที่เรานั่งอยู่แบบนี้ทุกคนคนเล่นสโนว์บอร์ดก็จะรู้กันคือฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะติดอยู่กับสโนว์บอร์ดแต่ฝั่งขวาเนี่ยก็คือให้ขาเราอะคือมันแยกออกเห็นไหมให้มันแยกออกนี้อันนี้คือบีต้องเอาขาขวาเนี่ยยกสโนว์บอร์ดขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แบบว่าคือมันหนักอะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบขาเราจะทำงานหนักมากเกินไปนะคะเนี่ยแล้วก็ปล่อยขาลงตามสบายอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนลงเลยแล้วกันตัวนี้หนาวมากอุ้ยดูกล้องสั่นมือสั่น